นี่ฮะความสามารถของมันนะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูของมีดนะครับผม2,021%นะครับผมตอนนี้เลือดผมอยู่ที่2,200นะครับผมวิดอยู่ที่30+6นะฮะกด1ครั้งครับผมปุ๊บขึ้นมา3,000นะครับผมเทพทู .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้เราจะมาทำเควสกิจกรรมล่าปลาหมึกกันนะครับผมคือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมปีใหม่นะครับผมแบบปีใหม่ล่าช้านิดหนึ่งนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้มันจะมีอยู่2เควสหลักๆครับผมเควสหนึ่งคือเควสแรกทาโกยากินะครับผมซึ่งตัวทาโกยากิเนี่ยเพิ่มลัก9นะผมแอทแท็ก20เอ็มแอทแท็ก20เป็นระยะเวลา10นาทีนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะเพิ่มเยอะอยู่นะครับผมอันนี้คือกิจกรรมแรกนะผมต่อมากิจกรรมที่2ครับผมเป็นกิจกรรมแรกคอสตูมนะครับเป็นคอสตูมน้องหมานะครับผมต้องน้องหมาเขาไม่ได้ผมมันไม่ใช่ตัวหมาผมมันคือหัวหมานะผมซึ่งมีคุณภาพในการปั๊มเนื้อแรงขึ้นนะครับผม 2,021% นะครับผมเข้ากับเลขปีเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะครับโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกิจกรรมเนี่ยให้เราไปที่อิสลูดนะครับผมแล้วก็เดินไปที่บาบิลันนะฮะเดินไปทางด้านขวาครับผมคุยกับนี่ครับกะลาสีนะฮะเลือกไปบิยาลันนะครับพอมาถึงบิยาลันนะครับผมก็ให้เดินขึ้นไปด้านบนเลยเมื่อเดินมาถึงด้านบนนะครับผมก็นี่ครับคุยกับออคโตปัสเฟสติวัลนะฮะคุยครับปุ๊บหลังจากคุยกับพี่เสือขาวแล้วนะครับผมก็ให้มาคุยกับตัวแดงแดงคิงนะครับผมเป็นเจ้าสาวนะผมหัวกล่องคนนี้นะฮะกด Enter ไปรัวๆได้เลยนะครับผมปุ๊บมันจะมีเควสของพอลนะครับผมก็คือไอ้ตัวแมวสีขาวๆตัวนี้ข้างๆกันนะผมคนเยอะนิดนึงนะดูตรงเควสที่มันขยับบนหัวแล้วกันนะครับกดเข้าไปครับผมปุ๊บจากนั้นนะครับผมเดินลงไปด้านล่างนะครับผมจะเห็นจุดเหลืองๆด้านล่างใช่มั้ยมันคือ NPC เควสอีกตัวนึงครับผมใกล้ๆทางออกของบาบิลอนนั่นแหละนี่ครับคุยกับแดงๆชังนะครับผมน่าจะแดงๆซังนะครับก็คุยไปปุ๊บเฮ้คุยนะครับผมเขาจะให้เราตีแบทแคทคัมเบอร์นะครับผมหรือว่าไอตัวที่เป็นสีนวลที่อยู่ตามแมปต่างๆนั่นเองนะครับโดยที่เราตี21ตัวแล้วเนี่ยเราต้องเอาตัวพอยชั่นบัตทอนมาด้วยนะผมซึ่งด็อกพอยชั่นบัตทอนเนี่ยหน้าตาเหมือนขวดยาพิษนั่นแหละครับผมซึ่งไอตัวแบทแคทคัมเบอร์เนี่ยมันมีอยู่ทุกแมปนะครับผมโดยมีแมปละ4ตัวนะฮะก็พยายามไปหาแมปที่มันเล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองตีกันนะครับผมแนะนำว่าเอาคาร์ดโจนไปตีนะผมเพราะมันสติลได้ด้วยนะครับเราจะได้สติลพวกด็อกพอยชั่นกันง่ายนะครับผมแนะนำว่าหาแมปเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวลองไปเรือล่มดูไม่รู้ว่าคนจะแน่นแค่ไหนนะฮะนี่อันนี้คือมอนเตอร์อีกเควสหนึ่งนะครับผมก็ตีไปด้วยกันเลยนะครับผมสติลสักหนึ่งทีแล้วก็ตีไปนะครับผมเก็บหนวดปลาหมึกไปเยอะๆนะผมเอาไว้แลกของนะฮะมอนสเตอร์เควสเนี่ยจะตีเข้าทีละหนึ่งทุกตัวนะครับผมตีไปนะครับผมเจอแมวก็ตีแมวนะผมเจอหนวดตีหนวดนะฮะนี่ครับผมจิ้มหนวดมาอร่อยนะผมแมวไว้ก่อนเน้นหนวดครับนี่ได้ด็อกพอยชั่นแล้วนะครับสติลก่อนล้วงก่อนค่อยป้นนะครับผมแล้วแมวก็มีโอกาสดรอปช็อกโกแลตบอลด้วยนะครับผมมันไม่อ่านช็อกโกแลตสิมันอ่านด็อกโกแลตนะฮะเพิ่ม HP 500แล้วก็ SP 25นะครับผมไอเทมนี้จะถูกลบเมื่อหมดกิจกรรมนะครับผมดังนั้นก็ช่วงนี้ก็ใช้ไอเทมพวกนี้ไปละกันนะครับเอาละครับหลังจากเราล่าแคทคัมเบอร์ครบ21ตัวแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวกลับไปที่อิสลูดกันนะครับโอเคไปที่บียารันเหมือนเดิมนะฮะปึ๊บแล้วก็ไปคุยกับตัวแดงๆชังนะครับผมคุยครับผมปึ๊บอย่าลืมนะครับผมต้องมีด็อกพอยชั่นปะท่อม21ขวดด้วยนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ครบนะฮะโอเคเลือกคุยครั้งหนึ่งนะครับผมเขาจะถามว่าให้ไปที่ไหนนะผมให้เลือกพอนเตล่านะครับเพราะมันไปง่ายนะฮะไปแล้วเราก็ไปพอนเตล่าต่อนะครับไปเข้าพอนเตล่ากันเข้าไปเลยเมื่อมาถึงพอนเตล่านะครับผมจากด้านล่างนะฮะให้เดินไปทางซ้ายนิดนึงนะครับจะเจอกับนี่ครับผมแดงๆนะฮะคุยกับแดงๆนะครับผมปึ๊บแล้วก็เดินไปทางซ้ายอีกนิดนึงนะครับไปทางด้านกระดึบไปนะครับผมปึ๊บนี่จะเจอกับแก๊งนะครับผมแบทแคทคัมเบอร์3ตัวนะครับผมก็คุยกับมันนะฮะเลือกปุ๊บ Enter รัวๆไปเลยอันนี้นะครับผมจบนะครับผมยังไม่จบนะฮะกลับไปที่อิสลูดกันต่อนะครับเราจะไปที่เกาะบิวารันต่อนะฮะโอเคเมื่อมาถึงบาบิลันนะครับผมก็ให้ไปคุยกับตัวแดงๆคิงนะครับด้านบนนะครับเพื่อเป็นการจบเควสนะฮะโอ้โหคนเยอะจุดสุดๆนะครับคุยกับแดงๆคิงนะครับผมปุ๊บนี่ถ้าเราได้ตัว Dog Potion Bottom Set มาแล้วนะผมแสดงว่าจบเควส1รอบแล้วนะครับผมนี่ครับคุณสมบัติของ Dog Potion Set นะครับผมก็คือเพิ่ม HP HP 21% นะผมคือกดใช้ปุ๊บได้มาเลย 21% นะผมคือแรงมากนะแต่ไอเทมนี้จะถูกลบเมื่อหมดกิจกรรมนะครับผมดังนั้นก็ทำแล้วก็ใช้ช่วงนี้ให้หมดไปเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับเควสแรกนะผมในการล่าBad Cat Cumber นะครับผมซึ่งเควสนี้เนี่ยถ้าทำครบ8วันนะครับผมมันจะรีเซ็ตทุกๆตี4นะเควสเนี่ยทำครบ8วันนะผมเราจะได้คอร์สน้องหมามานะครับมันสามารถรีเซ็ตได้ด้วยแบบทำวันเดียวให้จบเลยก็ได้ครับผมนั่นก็คือการรีเซ็ตเควสนั่นเอง
คุยกับแดงแดงคิงนะผมแล้วก็เลือกว่ารีเซ็ตเควสประจำวันนะครับจะใช้ซินโนไวน์หนึ่งอันซินโนไวน์คืออันนี้นะครับผมนี่ครับมะละกอที่เราเรียกกันนั่นแหละนะครับผมซึ่งซินโนไวน์เนี่ยสามารถซื้อได้ในแคชช็อปนะครับผมกดหน้าออเทอร์ขึ้นมานะครับก็ถ้าเลือกแบบคุ้มๆก็คือซื้อแบบกล่องเอานะครับผมจะซื้อแบบอันก็ได้ไม่ว่ากันนะผมก็ส่งเข้าไปนะครับผม1อันนะครับผมเพื่อทำการรีเซ็ตเควสนะครับปุ๊บแบบนี้นะฮะนี่ครับแล้วมันก็จะรีเซ็ตให้เราไปล่าแคทคัมเบอร์เลยทีเดียวนะผม21ตัวนะครับแล้วก็ตัวด็อกพอร์ชั่นบอททอมอีก21อันเหมือนเดิมผมก็คือทำแบบนี้ไปอีก7รอบนะครับผมรวมทั้งสิ้นเป็น8รอบนะผมเราจะได้ตัวหมวกมานะฮะนี่อันนี้คือหมวกครับผมหน้าตาของมันประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวผมไปทำเควสก่อนละกันนะผมจะได้ดูว่ามันปั๊มแรงจริงแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับหลังจากเราทำครบ8รอบนะครับผมเราก็ได้ตัวหัวหมามาแล้วนะครับผมนี่ฮะความสามารถของมันนะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูของมีดนะครับผม 2,021% นะครับผมมีความสามารถเฉพาะช่วงกิจกรรมเท่านั้นนะครับผมคือหมดกิจกรรมไปเนี่ยความสามารถหายผมจะตัวคอร์สยังอยู่นะแต่คอร์สนี้ไม่สามารถเอนชานได้นะครับผมเอาไว้ใส่ช่วงกิจกรรมสวยๆงามๆนะผมนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูนะฮะคอร์สหัวหมานะครับผมปุ๊บดูฮะมีความหน้าตาบ้องแบ๊วขึ้นมาทันทีนะครับผมความสามารถของมันเนี่ยที่มันกินเนื้อนะครับผมแล้วก็เพิ่ม HP แบบ 2,000% เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันได้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้เลือดผมอยู่ที่ 2,200 นะครับผมวิทย์อยู่ที่ 30+6 นะฮะกด1ครั้งครับผมปุ๊บขึ้นมา 3,000 นะครับผมนี่แค่เนื้อโง่ๆ1ชิ้นนะครับผมขึ้นมาแล้ว 3,000 นะครับเนี่ยกดอีกทีปุ๊บ 8,000 นะครับผม 11,000 นะฮะโอ้ผมว่ากด5ทีนี่น่าจะเลือดเต็มหลอดผมอะนะครับผมประมาณ 3,000 น่ะนะครับผมคือยิ่งวิทสูงอะเรายิ่งได้ตัวฟื้น HP กลับมาเยอะนะครับผมอันนี้คือแค่วิท30นะครับผมถ้าใครวิทเยอะๆพวกรูไนท์อะไรเงี้ยน่าจะกดทีนึงได้เยอะมากนะครับผมก็เรียกได้ว่าคอร์สนี้นี่เป็นคอร์สที่ควรจะเอามานะครับผมอย่างน้อยมันก็ใช้ได้ประมาณ3อาทิตย์อ่ะนะครับจนกว่าจะหมดกิจกรรมครับผมก็ไปทำมาเถอะนะครับผมถ้าใครแบบไม่รีบก็ทำธรรมดาไป8วันนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบรีบนะผมก็ซื้อซินโนไวน์แบบกล่องนะครับผมแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับผมซื้อทีเดียว10อันเลยนะครับผมก็มาทำนะครับมันก็จะได้นะฮะแล้วก็ใครซื้อซินโนไวน์ก็อย่าลืมกดผ่านลิงก์ของเทพถูกกำมันเวด้วยนะครับผมคุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมนะฮะโอเคต่อมาอีกกิจกรรมนึงนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมทำทาโกยากินั่นเองนะครับผมให้เรามาคุยกับ MC ชื่อนี้ครับผมคอมมิตี้มิเนี่ยนะครับผมคุยกับเขานะครับผมแล้วก็เลือกว่าส่งหนวดปลาหมึกนะฮะตอนนี้เนี่ยมีคนส่งอยู่แล้ว 1,571 อันนะผมคือทุกๆการส่ง 2,021 อันนะผมคือรวมทุกคนในเซิร์ฟนะครับผมเราจะเปิดเทศกาลได้นะผมตรงนี้ก็คือการใส่ผมเลือกจำนวนใส่หรือว่าส่ง1 EA ก็ได้นะผมแบบนี้นะฮะเมื่อคนทั้งเซิร์ฟนะผมส่งหนวดปลาหมึกครบ 2,021 อันเมื่อไหร่นะผมจะมีเทศกาลเกิดขึ้นครับผมก็คือเทศกาลที่มีปลาหมึกย่างกันบนพื้นแบบนี้นะครับผมให้เรามากดคุยกับปลาหมึกตรงกองไฟด้านขวามือนะครับเขาก็จะให้หนวดทาโกยากิเรามานะครับผมเป็นแบบนี้นะครับไทโกยากินะฮะความสามารถของทาโกยากิก็คือลักบวก9ครับผมแอทแทคบวก20แล้วก็เอเมทแทคบวก20เป็นระยะเวลา10นาทีนะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะผมจะหายไปเมื่อจบกิจกรรมนี้นะครับผมดังนั้นก็ช่วงนี้ก็ปั๊มไปเลยนะครับผมจะได้มันหมดไปนะครับผมแล้วก็เมื่อเรารับปลาหมึกแล้วนะครับผมมันจะมีคูลดาวน์อยู่นะครับหมายความว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงนะผมถ้ามันมีหนวดปลาหมึกเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะผมเราสามารถมากดเพื่อรับทาโกยากิได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครเจอปลาหมึกก็แบบตีๆแล้วก็เอาหนวดมาส่งมานะผมเราจะได้เปิดเทศกาลกันบ่อยๆนะครับผมโอเคครับก็จะเห็นว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างง่ายนะผมกิจกรรมแรกก็คือการล่าตัวแคทคัมเบอร์21ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวด็อกพอยชั่นนะครับผม21ขวดนะครับผมจำนวน8รอบเพื่อเอาคอร์สน้องหมานะครับผมส่วนกิจกรรมที่2ก็คือไปหาหนวดปลาหมึกมาครับผมแล้วก็เอาไปส่งกับ MC มินะครับผมเพื่อเปิดเทศกาลนะผมเมื่อเปิดเทศกาลเสร็จเราสามารถไปกดที่กองไฟปลาหมึกทางด้านขวามือนะครับผมเพื่อรับทาโกยากิได้นะครับผมเรียกได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วเราจะได้ตัวนี่มาด้วยครับผมเวลาตีปลาหมึกตัวใหญ่อ่ะมันจะมีโอกาสได้อิงบอลนะครับผมซึ่งมันก็สามารถเปิดได้นะครับขอเก็บคาเฟ่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันเปิดอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับอิงบอลนะครับผมเปิดได้คริสตัลบูนะฮะลักเจลปี้นะครับผมบูเจมโอ้เพอร์เพิลบล็อกบูเจมอีกอันลักเจลปี้นะผมเจลปี้เปิดโอพีเพิลได้โอบูบล็อกเปิดโอบูบล็อกได้เสื้ออะไรก็ไม่รู้ได้อะไรเนี่ยเสื้อโคก็ยังถือว่าดวงดีนิดๆนะเนี่ยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กันไว้ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ